ใช้แท็บเล็ตใช้มือถือทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย Samsung ก็จะได้ใส่ตัว NFC เข้ามาในเครื่องปรินเตอร์นะคะก็สามารถปรินงานจากมือถือได้เลยนะคะโดยที่เอาไปแตะแล้วงานพิมพ์ก็จะออกมาที่สำคัญคือมันรองรับทั้งปรินสแกนและแฟกซ์เลยนะคะแล้วที่สำคัญอีกมากกว่านั้นคือมันรองรับทุกโซเชียลมีเดียได้ไม่ว่าจะเป็นInstagram, Pinterest หรือ Tumblr เดี๋ยวนี้คนก็บางทีอาจจะดูรูปจากโซเชียลเราอยากจะปรินท์เนี่ยเราก็สามารถทำจากแอปพลิเคชันของเราได้เลยเดี๋ยวยังไงข้างหลังเนี่ยจะมีเครื่องปรินเตอร์พร้อมเดโมให้บล็อกเกอร์ทุกท่านได้ลองเล่นได้นะคะว่ามันใช้งานง่ายจริงไหมแล้วหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวหลังเซสชันนี้ก็เชิญได้นะคะค่ะและที่สำคัญคือมันก็ซัพพอร์ต iOSแล้วก็ตัว Amazon Kindle ด้วยนะคะตัวที่สำหรับอ่านหนังสือนะคะแล้วเราก็ยังรองรับ Samsung Cloud Print กับ Google Cloud Print ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถปริ้นงานผ่านระบบ Cloud ได้นะคะค่ะในส่วนถัดไปที่จะเป็นเรื่องของความง่ายอีกอย่างนึงก็คือเมื่อกี้จะเป็นง่าย Mobile Print นะคะง่ายเรื่องการใช้ Mobile Print โดยระบบ NFC แล้วก็แอปพลิเคชัน Mobile Print อย่างที่2คือติดตั้งง่ายนะคะอย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ย SME เนี่ยเขาจะไม่มีฝ่ายเทคนิคหรือฝ่าย IT นะคะบางทีอาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวหรือมีพนักงาน 2-3 คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันซับซ้อนมากหรือต้องใช้เสียเวลากับการติดตั้งปรินเตอร์เนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกมันยุ่งยากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ย Samsung เลยได้เซตอัพระบบการติดตั้งเครื่องของเราทำเพียงแค่3สเต็ปเท่านั้นถือว่าเป็นการติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยและที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องต่อสายนะคะกับเครื่องปรินท์กับตัวโน้ตบุ๊กหรือตัว PC ที่บ้านของเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้สายนะคะหรือว่าเราไม่มี CD เช่นเราอาจจะทำ CD หายเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Samsung นะคะตัวปรินเตอร์เซตอัพเนี่ยแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วตัวเว็บไซต์ตรงนี้มันจะแนะนำซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับปรินเตอร์ให้ออโต้เลยก็คือว่าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องปรินเตอร์เนี่ยเราก็ติดตั้งง่ายไม่รู้ว่าไดรเวอร์ตัวไหนใช้กับปรินเตอร์รุ่นไหนเนี่ยระบบของในเว็บไซต์ของ Samsung ก็จะทำการแนะนำให้นะคะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชัน Printer Manager ที่จะโชว์บนเดสก์ท็อปหรือโน้ตบุ๊กของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่ใช้แมเนจเครื่องปรินท์ว่าสเตตัสการทำงานเป็นยังไงหมึกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สีไหนกำลังจะหมดหรือว่าสีไหนที่จะต้องมีฟิลนะคะก็จะสามารถรู้ได้จากตัวนี้แล้วก็จะมีตัวที่แนะนำปัญหาเบื้องต้นว่าตอนนี้เนี่ยปรินเตอร์มันเออร์เรอร์เรื่องไหนเราต้องไปแก้ตรงจุดไหนให้กับยูเซอร์ใช้ก็ให้กับยูเซอร์เนี่ยเบื้องต้นได้เพื่อที่เขาจะได้แก้ปัญหาหน้างานเฉพาะงานได้ก่อนนะคะและเรื่องของไซซิ่งเนี่ยเราก็เล็กกว่าคู่แข่งประมาณ 30% ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเรื่องไซซิ่งทำไมมันถึงสำคัญนะคะเดี๋ยวอิปขออนุญาตยกตัวอย่างเคสสตาร์ดี้ที่เป็นงานของโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาจะมีเชลสเปซที่ทำเป็นบล็อกมาแล้วทีนี้เนี่ยพอไซซิ่งปรินเตอร์ที่มันไม่สามารถถึงแม้ว่าคุณภาพจะได้แต่ไซซิ่งเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปใส่ในเชลได้เนี่ยทำให้ปรินเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปขายที่นั่นได้ตรงนี้มันก็มีผลเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นเคสสตัดดี้ที่ทางเราได้เคยศึกษามานะคะแล้วก็ตรงหัวฟิล์มกระดาษรูปนี้จะเป็นแบบใสจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบทึบพอแบบใสเนี่ยค่ะเวลากระดาษออกมาเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ง่ายเพราะว่าบางทีปรินเตอร์มันอยู่ต่ำเราจะได้ไม่ต้องก้มหลังก็จะเสียบุคลิกหรือว่าจะทำให้เกี่ยวกับด้านสุขภาพของเรานะคะค่ะทีนี้เนี่ยเรามารู้เรื่องเราได้รู้เรื่อง easy ละ easy เรื่อง mobile easy เรื่องการติดตั้งทีนี้เนี่ยสิ่งต่อไปที่เขา SME เขามองหามากที่สุดก็จะเป็นเรื่องคอสหรือราคาสมเหตุสมผลนะคะค่ะในส่วนของราคาสมเหตุสมผลเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของตัวโทนเนอร์หรือหมึกพิมพ์นะคะโทนเนอร์เนี่ยของ Samsung เองเนี่ยเราก็ได้ไปวิเคราะห์สำรวจตลาดมาแล้วแหละว่าคู่แข่งในสเปคในแลนช์เดียวกันเนี่ยเขาให้พิมพ์จำนวนต่อหน้าได้อยู่เท่าไหร่ทาง Samsung เองเนี่ยก็ได้ใส่เพิ่มมาเพื่อให้ของเราเนี่ยคุ้มกว่า
นะคะอย่างตลับตึกที่มากับเครื่องเนี่ยค่ะเราก็จะมากกว่าคู่แข่งที่ประมาณ200แผ่นตลับหนึ่งที่เป็นซื้อเป็นกล่องหลังจากที่ตลับที่ใช้มากับเครื่องหมดของเราก็จะมากกว่าเขาอยู่ที่2ถึง300แผ่นในขณะที่ราคาเราเนี่ยก็ถูกกว่าคู่แข่งอยู่200นะคะก็ถือว่าของเราเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าเหมาะกับ SME มากกว่าแล้วก็เรามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้เจาะตลาด SME ได้แน่นอนนะคะและที่สำคัญคือเรื่องของ Eco Dye นะคะ Eco Dye ก็คือหมดประหยัดหมุดพิมพ์ทำให้ปริมาณการพ่นหมึกออกมาเนี่ยมันน้อยกว่าปกติซึ่งมันจะเซฟได้ถึง 20% และถามว่าก็มีเหมือนกันทุกแบรนด์ซัมซุงดีกว่ายังไงคือแบรนด์เราเนี่ยค่ะได้พัฒนาให้ปุ่ม Eco เนี่ยมาติดอยู่บนเครื่องปรินเตอร์เลยเหมือนปุ่มเปิดปิดนะคะเราไม่ต้องเข้าไปเซตอัพในหน้าปรินเตอร์เซตอัพเลยเรากดที่ตัวเครื่องไฟขึ้นปุ๊บก็แปลว่าในตอนนี้เราอยู่ที่โหมด Eco ก็จะพลังงานพิมพ์ก็จะประหยัดลงไป 20% เมื่อใดที่เราปิดปุ่มนี้มันก็จะกลับเป็นโหมดปกติเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนเป็นแค่ปุ่มนึงแล้วตอนนี้เนี่ยมีแบรนด์เราแบรนด์เดียวที่มีปุ่มนี้นะคะในขณะที่คู่แข่งไม่มีอันนี้ก็คือความงามอีกเรื่องหนึ่งนะคะและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือมันง่ายแล้วเนี่ยเราถามว่าแล้วคุณภาพงานพิมพ์มันดีไหมมันรองรับความต้องการของ SME ได้ไหมนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาศึกษากันต่อไปนะคะเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์นะคะเราก็จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า RECPก็จะเป็นเทคโนโลยีเรื่องการพิมพ์งานพิมพ์ที่มีเฉพาะของ Samsung Printer นะคะก็จะพิมพ์ได้คมชัดเดี๋ยวตรงนี้อธิบายอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเชิญรับชมวิดีโอสั้นๆดีกว่าว่าไอ้เทคโนโลยี RECP เนี่ยมันคืออะไร